ทอดไส้กรอกอีสานค่ะกินกับข้าวเหนียวใหม่แล้วก็มีส้มตำค่ะวันนี้อยู่เครื่องอุปกรณ์ส้มตำค่ะกำลังจะเตรียมตำส้มตำวันนี้จะตำหลวงพระบางด้วยค่ะกลิ่นหอมๆเปรี้ยวกินกับข้าวเหนียวใหม่ค่ะหอมหอมปกติเขาก็จะปิ้งจะย่างแต่ที่นี่เราเอามาทอดเอาค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลมะพร้าวตำหลวงพระบางนี่เขาจะใส่กะปิด้วยค่ะก็มีกะปิมีน้ำมะนาวขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำปลากะปิมันก็เค็มนะคะใส่ปูลูกเค็มด้วยเกลือเทศลูกเล็กค่ะดวงพระบางเขาจะฝานแบบนี้มะละกอค่ะหลวงพระบางแท้ก็ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนะคะหลวงพระบางส้มตำหลวงพระบางรสชาติอร่อยมากค่ะนี่ค่ะตำหลวงพระบางไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อค่ะฝานมะละกอให้เป็นชิ้นบางๆแล้วก็มาตำบางคนเขาไม่ใส่ปูเค็มเขาจะใส่แต่น้ำปลาวันนี้เราใส่ปูเค็มเข้าไปด้วยค่ะรสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงมีทั้งปูมีทั้งน้ำปลามีทั้งกะปิจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะตำมาหลายครกอันนี้เป็นครกสุดท้ายเป็นตำหลวงพระบางอันนี้มันจะแซ่บนัวน้ำปลากับกะปิค่ะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้กินกับข้าวเหนียวค่ะตำหลวงพระบางตำหลายครกค่ะทั้งปูปลาตำไทยค่ะแต่ว่าวันนี้เราวิวตำหลวงพระบางเป็นพระเอกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ